ี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมกับนายออกคนเก่าคนเดิมนะครับคนไห้คนหน้านะครับคนป่าคนสวนนะครับมื้อนี้นะครับคลิปนี้จะใช้เวลาบ่โดนนะครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งมั่น5เดือนนะครับ5เดือนกว่าๆนะครับครับผมจะมาพามาเบิ่งหัวมั่นนะครับมั่น5เดือนนะครับซึ่งก็ได้ใส่ปุ๋ยไป2รอบนะครับก็ปุ๋ยรอบที่2ก็จะเป็นตอนแรกว่าจะใส่สูตร0060ครับกับ0040ถ้าว่าช่วงที่ไปเบิ่งนะครับปุ๋ยมันแพงนะครับราคาปุ๋ยมันแพงก็เลยได้ปุ๋ยสูตร8ยิมซียิมซีมานะครับก็ลองมาเบิ่งกันนะครับเพราะว่าก็คิดทางผู้เห็นประกอบว่าใส่น้ำกันใดนะครับก็เลยลองเบิ่งนะครับลองผิดลองถูกเบิ่งนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ใส่เบิ่งนะครับที่นี่ผมจะพามาเบิ่งหัวมันนะครับว่ามันจะเป็นจังไดนะครับนะครับก็ใส่เวลาน้อยนึงนะครับบ่อยากให้มันขาดนะครับก็อยากได้หัวยาวๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับมั่นที่ปลูกนี่จะเป็นระยอง11นะครับนะครับก็ลองเบิ่งนะครับลองเบิ่งกับดินนะครับว่าดินแปลงนี้ของเฮานี่มันจะถูกกันบ่นะครับก็ต้องลองเบิ่งนะครับลองผิดลองถูกเบิ่งล่ะครับพี่น้องเอ้ยครับครับรอเบิ่งรอชมกันนะครับพี่น้องว่าหัวมันจะเป็นยังไงนะครับมีจักหัวนะครับหัวใหญ่หัวยาวบ่นะครับหาเดือนกว่านี้ตามที่สังเกตเบิ่งนะครับมันก็น่าจะลงหัวแล้วเพราะว่ามันมีใบเหลืองนะครับใบเหลืองอยู่ใบเริ่มเหลืองนะครับใบลางนะครับใบไตนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มผัดใบเพื่อโป่งใบแล้วนะครับนี่ก็จะพาพี่น้องเบิ่งนะครับหากมันก็แข็งแรงนะครับหัวก็แข็งแรงอยู่นะครับหัวเหมือนจะยาวนะครับสูตร8ยิมซียิมซีคือมันจะได้ตามที่ผมศึกษานะครับศึกษาเบิ่งคือมันจะได้ถึงหัวถึงลำนะครับแต่ว่าถ้าใจจริงนะครับหรือว่าเฮ็ดมั่นจริงๆอ่ะถ้าปุ๋ยสูตร0060หรือ0040นะครับมันบ่แพงจนเกินไปนะครับผมแนะนำให้เล่นตัวนั้นนะครับแต่นี่คือปีนี้มันแพงนะครับตอนผมไปถามเบิ่งมัน 2,000 กว่าบาทนะครับผมก็เลยเอาสูตรนี้มาลองเบิ่งนะครับจากที่เบิ้งคุดขึ้นมามั่นหาเดือนกว่านะครับผมก็ว่าผมพอใจนะครับผมจะพาพี่น้องมานับเบิ้งหัวมั่นเบิ้งนะครับว่ามันสิได้จักหัวนะครับว่าสิบ่ให้ขาดมันก็ขาดนะครับว่า1นะครับ2นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับ9 1011 12 13 14 15 16นะครับตัวนี้นะครับมีอยู่16หัวนะครับครับผมก็ว่ามันโอเคนะครับพอดีเมื่อกูมั่นนางเศร้ามือนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับเมื่อขุดมั่นนางเศร้ามือก็เลยขุดให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับถือว่าพอใจนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ